ชวนชี้สเปคหัวหน้าปชป.คนใหม่ย้ำถ้าเลือกคนมีคดีพักต้องรับกรรมชวนชี้สเปคหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่หวังได้คนมีศักยภาพทำเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่แค่หวังร่วมรัฐบาลย้ำถ้าเลือกคนมีคดีพักต้องรับกรรมเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าคนที่แสดงความจำนงขอสมัครเป็นหัวหน้าพรรคยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างเท่าที่ทราบมีประกาศตัวชัดเจนคือนายอลงกรณ์พลบุตรซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เชื่อว่ายังมีผู้สมัครอีกเพียงแต่ยังไม่ประกาศตัวและเชื่อว่าสมาชิกของพรรคมีเหตุผลช่วยกันประคับประคองให้พรรคเดินไปข้างหน้าต่อนายชวนกล่าวต่อว่าทั้งนี้คนที่จะมาเป็นผู้นำพรรคต้องมีเกียรติประวัติสามารถระดมความเชื่อมั่นสมาชิกพรรคได้ต้องมีความคิดก้าวไกลมีความคิดก้าวหน้าในทางปฏิบัติและต้องรู้ว่ามีอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะประเทศไม่ได้ตั้งมาเมื่อปีที่แล้วหวังว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะได้คนที่มีศักยภาพมาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ใช่เพียงเอาคนเข้ามาเพื่อหวังจะไปร่วมรัฐบาลหรือหวังแต่จะทำอย่างไรให้ได้เป็นรัฐบาลส่วนตัวไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เมื่อถึงเวลาไม่ใช่คิดแค่ต้องเป็นรัฐบาลทุกสมัยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นความเป็นสถาบันของพรรคก็จะหมดไปนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าภาพลักษณ์ของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคหากเป็นคนที่ถูกกล่าวหาหรือมีคดีจะต้องทำอย่างไรนายชวนกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นพรรคก็ต้องรับกรรมไปเพราะพรรคมีชีวิตด้วยคนที่เป็นสมาชิกถ้าสมาชิกของพรรคซึ่งเป็นเจ้าของพรรคเลือกคนประเภทนั้นเข้ามาคนนอกพรรคก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นวันเลือกหัวหน้าพรรคก็คงจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยส่วนที่พูดว่าการเลือกหัวหน้าพรรคจะมีผลต่อการร่วมรัฐบาลนั้นนายชวนกล่าวว่าไม่แน่ใจเพราะไม่มีใครยอมรับว่ามีการไปเจรจาร่วมรัฐบาลขณะที่ข่าวลือบอกว่ามีแต่ในระยะยาวมันปิดไม่มิดมันอาจจะโผล่มาได้ดังนั้นใครไปทำอะไรไว้ก็ควรระวังแม้กระทั่งคนที่เป็นรัฐมนตรีถ้าทำถูกทำผิดวันหนึ่งมันก็ปรากฏฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังยึดความถูกต้องชอบธรรมเอาไว้สภัดหนักก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์หลุดเป็นฝ่ายค้านหลังเพื่อไทยดึงขั้วรัฐบาลเดิมสภัดหนักก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์หลุดเป็นฝ่ายค้านหลังเพื่อไทยดึงขั้วรัฐบาลเดิมจัดสูตรตั้งรัฐบาลเป้าเกิน300เสียงหลังจากพรรคเพื่อไทยพลิกมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยพรรคเพื่อไทยเตรียมไปหาเสียงมาสนับสนุนจากส.ว.และพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อช่วยให้การโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากในวันนี้ที่แกนนำพรรคเพื่อไทยจะคุยกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยในเวลา14นาฬิกาแล้วล่าสุดมีรายงานว่าเวลา16นาฬิกาพรรคเพื่อไทยยังส่งหนังสือเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าประกอบด้วยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบนายเทวันลิปตพันลบและนายวัชรพลโตมรศักดิ์เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตและทางออกของประเทศร่วมกันจากนั้นเวลา 17.00 นพรรคเพื่อไทยยังส่งหนังสือเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติประกอบด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนายเอกนัทพร้อมพันธ์และนางสาวพิชชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะเพื่อหารือแนวทางร่วมกัน
ส่วนในวันที่23กรกฎาคมพรรคเพื่อไทยมีคิวพูดคุยกับพรรคพลังประชารัฐโดยพรรคเพื่อไทยมีแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต้องได้เสียงเกิน300เสียงเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพในสภานอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวสะพัดออกมาว่าจากการเดินเกมของเพื่อไทยในการดึงพรรคขั้วรัฐบาลเดิมมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเช่นนี้อาจทำให้สองพรรคในฝั่ง8พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องหลุดไปเป็นฝ่ายค้านนั่นคือพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มอีกหนึ่งพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้านเช่นกันคือพรรคประชาธิปัตย์วงการเพลงเศร้าสิ้นครูชนละทีทานทองนักปั้นลูกทุ่งมือทองศิลปินแห่งชาติวงการเพลงเศร้าสิ้นครูชนละทีทานทองนักปั้นลูกทุ่งมือทองศิลปินแห่งชาติหลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่นานแฟนเพลงร่วมอาลัยการจากไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม66เพจศิวิมลครูปุ้มรัตนอัมพันธ์โพสต์ข้อความเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งเมื่อครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติได้เสียชีวิตแล้วในวัย85ปีโดยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 17.57 เทวดาเพลงชนละทีทานทองจากพวกเราแล้วนะโดยก่อนหน้านี้ครูปุ้มระบุว่าแพทย์เปิดเผยว่าอาการครูชนละทีทรุดหนักให้รีบไปโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเป็นกำลังใจด่วนสำหรับนายชนละทีทานทองเดิมชื่อสมนึกทองมาเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2480ปัจจุบันอายุ85ปีเป็นนักประพันธ์ชายเพลงไทยลูกทุ่งมีผลงานเพลงกว่า 2,000 เพลงและได้สร้างนักร้องมีชื่อเสียงจำนวนมากอาทิเพลงของสายันสัญญาหยอดรักสลักใจสอนเพชรสอนสุพรรณก๊อตจักรพันธ์และดำรงวงทองโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกย่องให้ครูชนละทีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี2542